สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาสอนร้อยถักแลนยาร์ดหรือว่าเชือกพาราคอร์ดนะครับเราก็จะถักสำหรับร้อยของต่างๆเนาะอย่างกระเป๋าสตางค์นะครับหรือว่าผมถักร้อยมีดที่มีรูร้อยแลนยาร์ดอยู่นะครับก็จะได้ในรูปลักษณะประมาณนี้โอเคสำหรับลายที่เราจะมาถักกันวันนี้นะครับมีชื่อว่าสเน็คนะครับ snake knot เนาะก็เป็นลายที่ถักได้ง่ายๆแล้วก็เป็นลายที่ผมชอบมากเพราะว่ามันทำให้ดูเรียบๆไม่ได้แบบใหญ่หรืออะไรมากไปนะครับโอเคสำหรับวิธีการอันดับแรกเราก็เอาพาราคอร์ดเนี่ยร้อยเข้าไปในรูก่อนนะครับแล้วก็จัดให้อยู่กึ่งกลางความยาวของตัวเชือกนะครับแล้วแต่ว่าเราต้องการกี่ปมเนาะในที่นี้ผมต้องการประมาณ4ปมเท่านั้นก็ใช้ความยาวอยู่ที่ประมาณ1ฟุตนิดๆนะครับโอเคต่อมาเราจะแยกซ้ายขวาเชือกฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็หมุนให้เป็นรูในลักษณะนี้ให้เป็นรูนะครับในลักษณะนี้แล้วเราก็เอาเส้นขวานะครับสอดลงไปในรูปึ๊บลงไปข้างล่างนะครับดึงขึ้นมาแล้ววนกลับมาสอดที่รูนี้อีก1ครั้งนะครับเสร็จแล้วเราก็ดึงทีนี้ตรงนี้นะครับตอนที่เราดึงเนี่ยเราก็ค่อยๆขยับว่าเราต้องการให้ห่วงตรงนี้เนี่ยกว้างขนาดไหนนะครับของผมต้องการนิดเดียวไม่ต้องการกว้างมากก็จะลูดขึ้นไปด้านบนนะครับดึงให้แน่นนะครับดึงทีละเส้นไปเลยให้แน่นในลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ทำเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับก็คือหมุนซ้ายนะครับให้เป็นรูเนาะอันขวาทิ่มลงไปนะครับโอเคย้อนกลับขึ้นมาแล้วก็ทิ่มลงไปอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เราก็ดึงเดิมพอดึงเสร็จเนี่ยเราก็ค่อยๆจัดนะครับดึงให้มันเข้าไปชนกับปมอันแรกที่เราถักไว้ปึ๊บเราก็จะได้ลักษณะนี้2ปมแล้วนะครับเราก็ถักแบบนี้ครับเหมือนเดิมไปเรื่อยๆนะครับแล้วแต่ว่าเราต้องการกี่ปมเนาะถักไปแล้วก็ดึงแนะนำว่าทุกครั้งที่เราถักได้ปมมานะครับจัดให้ดีแล้วก็ดึงปมให้แน่นเพื่อความสวยงามเราก็จะได้ไม่ต้องมาแก้ใหม่นะครับโอเคพอเราถักมาเรื่อยๆได้จำนวนปมที่เราต้องการเนาะก็อาจจะได้เรียงออกมาในลักษณะสวยงามแบบนี้นะครับเสร็จแล้วตรงส่วนที่เราไม่ต้องการนะครับส่วนเชือกเนาะเราก็ตัดออกนะครับแล้วเราก็จะเก็บในส่วนปลายนะครับด้วยการลนไฟเอานิ้วจับๆนะครับเวลาลนเราก็จับๆสักนิดนึงเสร็จแล้วปลายเขาก็จะแข็งเป็นก้อนๆนะครับเชือกมันก็จะไม่แหลกออกมานะครับประมาณนี้ก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้เนี่ยผมถักไม่สวยมากแนะนำว่าใครถักเนี่ยก็ค่อยๆดึงถักให้เรียงดีๆนะครับอันนี้ก็กลัวคลิปมันนานเกินไปเนาะก็เลยรีบถักนิดนึงเราก็จะได้ห้อยในลักษณะนี้เวลาใช้งานเวลาเหน็บกระเป๋าเนาะตัวเชือกเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราหยิบออกมาได้ง่ายขึ้นหยิบจับได้ง่ายขึ้นการล่วงการหลุดได้นะครับโอเคก็เดี๋ยวไว้ครั้งหน้าผมจะมาสอนถักพาราคอร์ดในลวดลายแบบอื่นละกันก็ติดตามชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ